ถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยฮะหลังจากที่เชิญนักข่าวเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวแล้วก็วันนี้ท่านเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนายเยฟกินีโทมิคินนะเปิดแถลงข่าวนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เกิดเหตุแล้วฝั่งรัสเซียเนี่ยโดนสื่อตะวันตกลุมถล่มนะท่านเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยเปิดแถลงข่าววันนี้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่แสดงจุดยืนเป็นกลางต่อสถานการณ์ในขณะนี้แม้จะลงมติประนามรัสเซียในการประชุมจริงๆเนี่ยเป็นการลงมติคัดค้านการใช้กำลังทหารกำลังอาวุธในยูเครนคือไม่ได้ประนามแต่ท่านทูตนี่บอกเลยว่าไทยเป็นกลางต่อสถานการณ์นี้ขอขอบคุณแม้จะไปลงมติร่วมในสหประชาในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแต่เข้าใจเราขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีจุดยืนที่สมดุลเราหารือกับกระทรวงการต่างประเทศไทยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเราดีใจที่ฝั่งไทยพร้อมฟังในสิ่งที่เราพูดแม้จะมีแรงกดดันสูงมากจากรัฐบาลชาติตะวันตกประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้มายาวนานเราไม่เคยขัดแย้งทางการเมืองต่อกันนี่ท่านทูตรัสเซียพูดเลยวันนี้นะแล้วเอกอัครทูตรัสเซียโทมิคินบอกต่อไปด้วยว่าการเคลื่อนไหวของรัสเซียในปฏิบัติการครั้งนี้คือปฏิบัติการพิเศษทางทหารแล้วก็เปรียบเทียบสหรัฐส่งกองทัพเข้าไปอัฟกานิสถานปี44กองทัพสหรัฐเข้าไปเรียกว่าสงครามหรือเปล่าท่านทูตบอกว่าผมจำไม่ได้สหรัฐประกาศสงครามต่ออัฟกานิสถานแต่เป้าประสงค์ของเราคือมุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนเท่านั้นเราต้องการเห็นยูเครนแบบเป็นมิตรมีสันติไม่ใช่ตัวสปริงบอร์ดให้นาโต้เพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่านี่คือสงครามนี่ท่านทูตรัสเซียบอกแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆเพราะอะไรยูเครนโจมตีภูมิภาคดอนบาสที่มีชาวรัสเซียอยู่ 800,000 แล้วรัสเซียพยายามยุติสงครามที่ฝ่ายยูเครนเริ่มต้นเมื่อ8ปีที่แล้วนะนักการเมืองนักข่าวนี่ถามถึงข้อมูลที่ยูนิเซฟบอกว่ามีเด็กเสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยนะท่านทูตบอกว่าสงครามเป็นสิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นกับพลเรือนแต่ขอถามองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงยูนิเซฟหายไปไหนในช่วง8ปีที่ผ่านมาที่ดอนบาสเนี่ยถูกรัฐบาลยูเครนถล่มแล้วคนรัสเซียเนี่ยตายร่วมๆ 14,000 คนหายไปไหนก่อนหน้านี้ยูนิเซฟหายไปไหนไม่พูดเลยภารกิจก็คือไปยับยั้งตรงนั้นแล้วมุ่งทำลายโครงสร้างทางทหารย้ำเราไม่ถล่มอพาร์ตเมนต์แต่แน่นอนทุกการสู้รบจะมีคนบาดเจ็บล้มตายนั่นไม่ใช่เจตนาของเรานะแล้วสุดท้ายก็ยังขอบคุณรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเชกเช่นเดียวกับเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงโควิดระบาดนะนี่อันนี้เป็นการแถลงวันนี้นะเอกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งในแฟนเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะฮะหน้าแฟนเพจเขานะคุณมิวหน้าแฟนเพจเขาภาพโคเวอร์ที่เขาเลือกเอาขึ้นเป็นโคเวอร์นะโอ้ธงชาติธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยอันนี้แฟนเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งเนื้อความที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ถ้าเรากลับไปดูในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ท่านบอกว่าเข้าใจไทยที่ลงมติแบบนั้นนะตัวแทนของรัสเซียแถลงฮะตัวแทนของรัสเซียเนี่ยแถลงก่อนที่จะมีการลงมตินี่นะคนนี้เนี่ยคือเอกอัครทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเบนเซียโอ้โหนี่สื่อตะวันตกไม่นำเสนอสิ่งที่เขาพูดเลยนะในดอนบาสถูกวางระเบิดมีคนตายกว่า 14,000 คนแล้วส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติรัสเซียที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจใยดีเลยแล้ววันนี้มาอ้างเรื่องนี้ปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปยุติสิ่งเหล่านั้นแล้วทำตามอยู่ภายใต้มาตรา51กฎบัตรสหประชาชาติแล้วข่าวปลอมเนี่ยออกมาเพียบเลยนะนี่คือการตอบโต้ในทางข้อมูลข่าวสารฮะค่ะเห็นไหมดุเดือดมากแล้วทางจีนล่าสุดนะฮะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียนนะได้มีการกล่าวในการสรุปประจำวันเรียกร้องให้สหรัฐยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระนานาชาติเข้าตรวจสอบบรรดาห้องทดลองชีวภาพที่กลาโหมสหรัฐให้ทุนสนับสนุนอยู่ทั่วโลกหลังจากที่มีประเด็นในรัสเซียนะ